แล้ววันนี้เราไม่ได้มากันแค่2คนเพราะเรามีคุณปุ้มละอองกอหัวใหญ่ทำไมนะเรื่องเดี๋ยวประเด็นคอมเมนต์เรื่องของอาหารของเราสองคนอะไรกูก็กินได้ตลอดเลยไม่น่าเชื่อบาดปะเนี่ยก็คือสุดว่าพี่เผือกไม่ค่อยทำอาหารวันนี้น่าจะทำไม่ได้ไม่ได้อาหารแล้วแต่ว่าก็เคยทำชนะสปาเกตตี้อาเรนเต้มาก่อนบอกว่าพอแล้วไงตื่นข่าวแรกวันนี้นะครับค่ะพี่ยุทธผมสรยุทธเต็ดนะครับพัฒนาหุ่นยนต์หอยทากนะครับสามารถที่จะปีนกำแพงได้หอยทากนะคะเป็นสัตว์ที่เคลื่อนตัวไปบนผิวได้อย่างสายตาไบรท์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เคลื่อนตัวไปบนพื้นผิวได้อย่างมั่นคงด้วยปุ่มหยุดจับหนักบรรทุกทรงสูงไบรท์ยังจับประเด็นประโยคนี้ไม่ได้เลยค่ะพี่ยุทธคือนะครับเข้าใจข่าวแต่ไม่เข้าใจนักวิทยาศาสตร์ว่าทำทำไมนะคะพี่ยุทธพี่ยุทธไม่ได้เตรียมพร้อมกับข่าวมาเลยอ่านสามไปเทปแรกยังไม่ดูเรื่องเลยค่ะไม่เข้าใจค่ะเรามาทำในที่เราคุ้นเคยดีกว่าเราจะไม่เปิดแรงแล้วนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันไม่ได้อะไรอ่ะและนี่คือรายการฟู้ดหาค่ะซึ่งจะมาบังคับให้มีท่าอะไรฉันไม่ทำนะคะคุณผู้ชมอาจจะเห็นว่าวันนี้นะคะกลัวกระบองช็อตนะวันนี้คุณผู้ชมอาจจะเห็นว่าฉากของเรามีการเปลี่ยนแปลงถูกต้องบอกเลยว่ามันไม่ใช่เปลี่ยนแปลงมันเป็นการเขาเรียกว่า uplifting วันนี้เรากลับมาที่คอนโดของคุณยายเขารีโนเวทครัวได้สวยแล้วด้วยก็มาใช้ซะหน่อยแล้วก็อีกอย่างครัวนั่นน่ะเราทำพังไปแล้วด้วยมันใช้ต่อไม่ได้ละแล้วก็อุปกรณ์ของตรงนู้นน่ะเราใช้เล่นมาทำอะไรได้บ้างกันหมดแล้วเพราะฉะนั้นไปทำสิ่งที่เราถนัดกันดีกว่าซึ่งไม่ใช่การทำอาหารด้วยไม่ใช่อันนี้หรอกเนาะไปพร้อมเลิกเพลงจีนหรือเพลงไทยก่อนเอาละปลุกเครื่องเหมือนจีนอยากเข้ามาใกล้นะคะเพราะว่าน้องค่อนข้างดุนะคะไม่เยี่ยมเลยนะน้องติดคุกแทนพี่มันไม่เยี่ยมอ่ะติดคุกแทนกูด้วยเหรอยอดเมียเลยซึ่งการกลับมาในครั้งนี้นะคะไม่ได้มากันแค่2คนนะคะเพราะว่าจริงๆเนี่ยมีแขกรับเชิญซึ่งจริงๆเรารู้ว่าการที่เราเป็นเจ้าของรายการเราควรต้องให้เกียรติแขกรับเชิญแต่ถ้าแขกรับเชิญยังไม่ให้เกียรติเราได้การมาช้าไปถึง1ชั่วโมง15นาทีแต่เขามีข้อแก้ตัวอย่างนั่นคือเขาแจ้งว่าเขาอ่ะจำสับสนแต่กูว่าตื่นสายเหมือนเวลาลูกโกหกอ่ะโกหกไงแล้วก็จับได้ใช่ใช่แต่นี่เขาไม่ใช่ลูกก็แก่แบบเฮ้ยอย่าเพิ่งไปพี่แล้วมาเป็นก่อนแล้ววันนี้เราไม่ได้มาแค่สองคนเพราะเรามีคุณปุ้มละอองกอทีมงานก็ส่งโลเคชั่นมาบอกนะแล้วแหละว่าไปถ่ายกันที่ธานีแล้วก็คิดภาพว่าเคยไปมันจนไปถึงแถวบ้านน้องพีก็เลยเปิดดูว่าเอ๊ะธานีเนี่ยมันซอยไหนซอยไหนซอยหลังตึกแกมมี่แต่ที่ต้องไปคืออะไรพาดาแล้วตอนเช้ามีข้อความจากด้าส่งมาบอกว่าถ้าถึงคอนโดยายแล้วโทรบอกด้าได้เลยนะคะคีย์เวิร์ดเป็นแปลกๆแล้วถูกปะใจคิดว่ายายย้ายคอนโดเหรอวะไปอยู่แถวบ้านน้องพีกเหรอวะไม่เอะอะไรเลยเหรอไม่เอกใจไม่ใดๆเลยเหรอเอะตอนถึงแล้วล่ะแปลว่าทุกครั้งที่เรารับงานในวงการทั้งหมดเราไม่ได้ทำกันบ้านก่อนเลยถูกปะว่าเช็คสถานที่ว่าถ่ายตรงไหนจัดแจงเวลาเรื่องสถานที่เราไปแบบเหมือนไปเฉยๆเลยใช่เวลารับงานด้วยความมั่นใจแหละมันบ้านเก่าเราด้วยแล้วหมวกเรานี่ใหญ่สุดในร้านแล้วหรือเปล่าถ้าเป็นยี่ห้อนี้ถือว่าใส่ได้สุดแล้ว60 ซม.เคยนั่งมอไซค์ไปไกลๆแล้วแบบเรามีปัญหาว่าหมวกน้องมอไซค์ใส่แล้วคางโผล่อย่างเงี้ยคุณผู้ชมถามมาว่าหัวใหญ่เท่านี้สมองมันเท่านี้ไหมมีคอมเมนต์มานี่ไงส
ขนาดของสมองก็ค่อนข้างจะเหมาะสมกับกระโหลกแล้วรอยหยักก็เยอะด้วยคนอื่นอ่ะปกติสมองเขาจะแบ่งเป็นซีกซ้ายกับซีกขวาใช่ป่ะใช่ของเพื่อนจะแบ่งเป็นซีกซ้ายซีกขวาแล้วก็ขี้เลื่อยตรงกลางกันไว้เหรอไม่งั้นกูไม่ติดธรรมดาเราเรียกแขกรับเชิญมาด่าทำไมที่เราด่าเผื่อพอดีเพราะว่าไม่ขับรถไปด่าเขาหน้าบ้านเฮ้ยเราทำรายการนี้กันเราไม่ขับรถมาอะไรขับรถไปด่าเราขับรถไปด่าหน้าบ้านจอดเพื่อนป่ะเราไม่ไปเพื่อแล้วอะไรครับแทนใจอ่ะเออแล้วมึงก็ท้าจัดตู้ไงกินเจ้าไว้ที่สุดไปเลยนะจนกว่าเขาจะทนไม่ไหวแล้วออกมาสู้กับเราแต่ไอ้บอกเลยว่าที่เผื่อโดนด่าคันนี้เพราะว่าเป็นความแค้นพวกเราด้วยเออผมได้ยินมาว่าคือระหว่างที่ถ่ายเฮียกับตีก็จะมีทีมงานคอยบอกว่าอีกกองนึงเนี่ยรายการฟู้ดฮาร์เนี่ยเขาเครียดแค้นเรามากเลยนะเขาด่าทอเราทั้งที่เราไม่ได้มีมันเกิดเขาพูดว่าอะไรเรื่องเรียโตคืออะไรอ่าไหนชี้แจงซิข้อมูลอะไรมันหลุดมาทำไมนะตอนเรื่องเห็นพูดประเด็นคอมเมนต์เรื่องของอาหารของเราตอนนั้นเราไปกินอะไรแล้วมันรู้สึกไม่อร่อยเลยอย่างเงี้ยซึ่งปกติเป็นคนไม่อร่อยยากมากอะไรกูก็กินได้ตลอดเลยไม่น่าเชื่อแต่ถ้าไปกินไม่ได้จริงเราจะบอกเอ้ยเอาลิ้นเลียโต๊ะยังอร่อยกว่าลิ้นเลียหินยังอร่อยกว่าอย่างเงี้ยแล้วมันรีเลทอะไรกับพวกเรานะอยากทราบเคยได้กินสปาเกตตี้อะไรนะอะเรโล่อะไรนะชื่ออะไรนะชิมขึ้นมา1เส้นแล้วชิมน้องมิวเอาแบบอาเดนเต้นะอาเดนเต้แปลว่าอาเดนเต้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 คาโน่อาเดนเต้ก็เลยคิดว่าเออมันคล้ายๆประสบการณ์เลียหินเหมือนกันเชฟเนี่ยเขาอยู่ตรงนั้นเขามีหน้าที่รับชิมชิมหน่อยโอเคไหมโอ้อร่อยแล้วลงจานเลยฉันก็แล้วแต่เชฟคือวันนั้นมันไม่หัวเสียงแข็งความผิดทั้งหมดนะคะอีขอยกให้น้องมิวค่ะฉันบอกให้แกะกุ้งใช่ป่ะแกะกุ้งเนี่ยแล้วบีบแล้วเอามันลงไปแต่ฉันว่ามันมีการบีบหนักไปหน่อยมันเลยมีขี้มีอะไรหัวมันติดเข้าลงไปด้วยมีสิทธิ์ฉันพวกฉันยอมรับว่าฉันอาจจะผิดพลาดบ้างแต่ว่าเพราะว่าของมันยากแต่กับบางคนที่ทำไข่เจียวมีลักษณะเหมือนกระตอกหมา7,000เยี่ยมวานต่อเนื่องกันไข่คั่วคนปรางไข่เจียวไอ้ชนะกูยินสัมภาษณ์ก่อนนะคะว่าปกติทำอาหารไหมไม่ครับเขาเป็นไม่รวมแต่พัดไม่รวมไปดีกว่าโอ้มีหลายอ๋อปกติเขาเผื่อไปทำกับข้าวหรอก็ไม่ค่อยได้ทำเองครับอุ้ยบาดปะเนี่ยก็คือสรุปว่าพี่เผื่อไม่ค่อยทำอาหารวันนี้น่าจะทำไม่ได้ไม่ได้ทำอาหารแล้วแต่ว่าก็เคยทำชนะสปาเกตตี้อาร์เรนเต้มาก็บอกก็พอแล้วไงหนึ่งทีมนั่นคือหนึ่งทีมแข่งกันแต่ว่ามีลูกทีมให้พี่เผือกสามารถเป็นนี่ได้ที่เคยต้มเส้นอาเดนเต้วันนี้ทำไมช่วยเผือกแทนตัวการเหรอตัวการไม่เผือกวันนี้จะเป็นการพิสูจน์ว่าเผือกทำอาหารแล้วชนะเราจริงๆได้มาดูอุ้ยอะไรอ่ะจำด้วยนะคะพี่เผือกโบโลเนสสปาเกตตี้แล้วว่าเหมือนเอาแซมมากินน้ำมันมะกอกอะไรอ่ะเหมือนจะเป็นชีสเลยพาร์เมซานเนื้อสัตว์สมองหมูแล้วก็ใส่หอมใหญ่แล้วก็ปั้นเป็นมีบอลแล้วหรอเฮ้ยถ้าจะปั้นมีบอลอย่างนี้ต้องมีไข่ใส่นะถ้าไม่ใช่ใส่เมซานแล้วก็เอาซอสไปลงไปราดลงไปอีกไม่ยากหรอกทำเส้นทำซอสทำลูกแค่นั้นเองถ้าเส้นเชิญน้องมิวเลยมามิวดีๆนะวันนี้ล้างเลิ้งดีนะเรามาประชุมกันดีกว่าเออฉันจะแบบไม่ต้องยุ่งสิเออครับอยากจะเอาเนื้อแบบ2อย่างอันนึงอ่ะโอเคอันนึงจะใส่ไข่อันนึงจะใส่ไม่ต้องเพราะอะไรเผื่อว่าอันนึงมันได้ไม่ได้ไม่บอกเอาแล้วไอ้วิธีไปไหนแล้วอ่ะไม่ให้ดูแล้วงั้นเราต้มเส้นก่อนดีกว่าอ่ะติดตามดิพูดแบบไทยอ่ะพูดแบบไทยเหรอโชคดีที่เตาเนี้ยมันมีหลายโหมดก็ต้องใช้โหมดอะไรมี1มีซุปไม่ใช่จ้ะไม่ใช่1ซุปมี1มี2มี3มันเป็นขอนั่งทําได้มั้ยมองไม่เห็นหน้ามองไม่เห็นกล้องแรงนั้นได้สิแล้วมันต้องหมักเหรอไม่บอกฝากซอยกระเทียมหน่อยได้มั้ยคิดว่าไม่ได้เพราะว่าเราได้จัดผู้ช่วยให้เธอแล้วฉันไม่ช่วยเผื่อหรอกจะสงสารผู้ช่วยเมื่อกี้ถามกี่นาทีมันตอบทิ้งๆแปลกไม่มีความน่าเชื่อถืออะไรทั้งสิ้น
คยเห็นคนอิตาลีไหมเขาจะทำเป็นเกลียวอย่างนี้เลยแบบว่าลองดูนั่นเขาเรียกเกลียวเหรอปิดยังไงปิดยังไงปิดยังไงเมื่อกี้อะไรหยดมือน้ำลายมันมากูไม่แน่ใจว่ามันฟองอะไรเลยอ่ะเดี๋ยวคุกลงไปในเนื้อไหมหรือว่าจะคุกให้เอาไงเดี๋ยวคุกให้มาดิตอนเราไปโรงเรียนแล้วไปอีค่ายอ่ะเราต้องทำอะไรกินค่ายม .4 เต้นลำค่ายม .4 เต้นอะไรนะเต้นเต้นกับเพื่อนผู้หญิงแบบเธอรุ่นเดียวกันไหมรุ่นเดียวกันปะไม่รุ่นน้องพี่รุ่นน้องปีนึงตอนค่ายม .4 เสร็จแล้วกลับมาได้กันหลายคู่ปะมันได้กันอยู่แล้วแปลว่าก็คือเช่นมึงกับไอ้โบก็คือเหมือนโบกับเพื่อนชายอีกคนอะไรอย่างเงี้ยรุ่นเผือกไม่ซ่าไงโอ้โหพูดไปเรื่อยไม่ซ่าซ่ากันเองรุ่นมึงอ่ะเรียกกูว่าอะไรเรียกว่าพี่นิติพี่ให้ปุ้งกูให้ปุ้งพูดอีกทีพี่นิติให้พูดอีกทีบอกแล้วมาถ่ายเนี่ยให้พูดอีกทีตอนทั้งบ้านแล้วสมัยเด็กๆมึงเรียกว่าอะไรเรียกนิติสุดนิติค่ะทำไมทำอย่างนี้กับรุ่นพี่อย่างนี้เขามาเขาชอบมาวุ่นวายกับรุ่นเราไงมีบุคคลหนึ่งเขามาหลงรักหนุ่มรุ่นเราใช่เพื่อนนักบอลเราโบหรอโน้โบไม่ใช่นักบอลโบไม่ใช่นักกีฬาโบไม่เรียนหนังสือด้วยเนี่ยอุตส่าห์หนีด้วยเห็นไหมโอ้เผื่อมาได้เนื้อเยอะจังเลยไม่ต้องหลอกแบบเพื่อเศษแป้งเลยยังถ้าละฉันต้องทำให้อีเผื่อด้วยฉันงงจะไม่ต้องทำมันสมองอีเผื่ออ้าวแค่เบื้องต้นหรือว่าต่อเองตีกี้อันนี้ไม่ได้ใส่ไข่ใช่ป่ะอันนี้ใส่ไข่แล้วต้องเกลือใช่ป่ะมือขวามึงขยับอันนี้มือซ้ายขยับอันนี้ส่วนอันเนี้ยใช้ตีนคิดซะว่าเป็นองุ่นเฮ้ยเผื่อดีป่ะชิมหน่อยจะได้มันต้องเรียงเป็นเกี่ยวเว้ยมันจะหล่นมันต้องมีจับเวลาไหมคะหรือต้องดูเรื่อยๆจริงๆแหละจริงๆชิมมาก็ได้มึงเอาลงไปตอนน้ำเดือดหรือน้ำยังไม่น้ำเดือดเราก็จับเวลาประมาณ7นาทีใช่ป่ะสำหรับเส้นแบบสำเร็จรูปอ่ะแต่ถ้าเส้นสดอย่างเงี้ยมันก็จะต้องว่ามัน3นาทีแล้วก็พอใส่ชีสเลยมั้ยชีสก็ใส่ไปในนี้หรอใช่ใช่จ้ะชูชีสใส่ไปกับเส้นจ้ะพี่กี้ไปอยู่ทีมเผือกป่ะจำไม่ได้ตอนนี้ไม่มีอะไรทำเลยเหรอหมายถึงว่าก็แค่นวดอย่างเงี้ยเผือกปั้นได้แล้วค่ะปั้นได้แล้วอันนี้อ่ะคุณมึงใช้อันนี้อันนี้อะไรอ่ะอันนี้เหมือนโอ้ยบีบไอ้ระวังหนองระวังหนองแล้วนะระวังหนองแป๊บนึงนะตัวเองปวดหัวปวดหัวว้ายกลัวซ่าเหรอกลัวซ่าตรงนั้นปวดมากเลยนะปวดหัวเลือดเสียมันขึ้นมาเยอะเลยปวดเราเสียเวทีมั้งพอแล้วแล้วก็น้ำเย็นลาดใช่ไหมใช่ค่ะให้มันหยุดสุกเห็นปะล่ะกฎข้อหนึ่งของการทำสปาเกตตี้นะคะอย่างนอกจากที่เคยบอกไปว่าให้ต้มตอนน้ำเดือดนะคะเมื่อมันสุกแล้วนะคะห้ามล้างกับน้ำเย็นนะคะเดี๋ยวให้กรองให้เดรนเฉยๆทำไมอ่ะเองแล้วก็เอาจริงๆโดยปกติที่แบบบางคนบอกเทน้ำมันอะไรเงี้ยก็จะทำก็ได้แต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเพราะว่าคือเส้นพาสต้ามันจะมีตัวแป้งแต่ว่าจะมีสตาร์ทมันอยู่ใช่ป่ะถ้าเราไปล้างอ่ะมันจะออกไปหมดเลยเว้ยเราก็จะทำให้เส้นอ่ะมันจับเป็นแบบเป็นก้อนด้วยนะมึงเป็นคนช่วยวายอย่างนี้แต่เด็กปะเนี่ยไม่นะโรงเรียนก็ไม่ได้สอนมาให้เป็นคนแบบนี้นะไหนมาที่เร็วยายเผือกยายโบยายป๋องแบบเนี่ยเขารู้จักกันมาตั้งแต่เด็กเด็กแต่ป.หนึ่งแล้วยายด้วยความที่รุ่นติดกันเราก็สนิทเหมือนเพื่อนกันแล้วมันมีเพื่อนมันอยู่คนจริงๆเพื่อนมันอยู่คนที่ฉันชอบมาก่อนหน้าตาน่ารักตาขีดจมูกบานๆอะไรเงี้ยแบบไม่ได้หล่อมากปรากฏว่า30ปีผ่านไปเจอแบบงานโรงเรียนอะไรเงี้ยมันเปลี่ยนไปจนกูต้องไปบอกมันว่าต้นก็เป็นไรอ่ะกูต้องไปบอกว่าต้นมึงอย่าไปบอกใครนะว่ากูเคยชอบมึงมาก่อนเสียเครดิตกูไปหมดเลยชอบมากเลยนะร้านนะเขาไม่ธรรมดานะทำไมลองเล่าสิคนฮ่องกงขอถ่ายรูปเต็มเลยนะเฮ้ยเพราะว่าอะไรของอะไรซูเปอร์สตาร์จากเมืองไทยเหรอจากผลงานเรื่องถ้าล่าสุดก็ไอ้ฝรั่งสมมติถ้าไปแล้ว
ลงเครื่องพร้อมบอยปกรณ์เนี่ยเขามาหาใครเขาจะไม่รู้ก่อนเขารู้จักเผือกไม่รู้จักบอยจริงเหรอเพราะว่ามันเขาดูจากภาพยนตร์ไงภาพยนตร์ที่ไปฉายที่ประเทศเขาบอยเขาจะละครอย่างนี้ใช่ไหมใช่เดินฟิลิปปินส์นี่โอ้โหเขาไล่ตามทุบรถตู้อย่างนี้เลยตอนนี้เขาได้ของไปปะไม่ทุบเขาได้ไปบ้างอ่ะไม่เขาไม่ได้มาปล้นมาอะไรเขาทุบแบบว่าเออกีตาร์สิหรอดังขนาดนั้นเลยหรออ่าไม่ในรถมีมาริโออีกคนด้วยนั่งอยู่ด้วยกันไปได้ดีในตลาดต่างประเทศแล้วกลับมาทำไมอ่ะกลับมาเจอปังตัวเราไม่ได้เดินทางไปแค่หนังเราไปเฉยเราไปเที่ยวกูใส่เลยนะนี่จะมันเป็นหน้าของสารจังวะทำไมมันเป็นยังไงไม่อยากว่าเยอะเดี๋ยวมันชนะเออนี่จานหน่อยดิเผื่อมันชนะมันเหมือนตอนนี้รู้สึกเองว่ามันเหมือนพวกราเมงโซเมงเย็นมันอืดมากมันไปล้างไงแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวมันเอามาปั้นมันมาปั้นมาห่ออุ้ยมันเหมือนราเมงใช้ลิ้นแบบบีเลยอันนี้จะไม่อันเดนเต้แน่ๆตอนนี้มันก็ม้วนไปแต่ว่าต้องคลุกก่อนใช่ไหมหรือไม่มึงก็ไปทำซอสก่อนยืนดูเผื่อดีกว่าตลกดีแล้วนี่เพื่อมึงย้ำแหนมหรอนี่ว่าเส้นมันเยอะไม่แหนมคุกเหรอเส้นมันเยอะไปหน่อยมันทำให้แบบชีสน้อยอ่ะมีเยอะไปเปล่าวะพอหรอหรอเอาเยอะไปหรอแม้แต่กะของยังทำไม่ได้เลยอ่ะคนนี้ไม่มีอะไรออกไปถ่ายหนังไปถ่ายละครแล้วกลับมาแค่นั้นเองหาเงินหาเงินครอบครัวนอกนั้นถ้าจะคุกเส้นเนี่ยเดี๋ยวลูกจ๋าบอกว่าทำอะไรต่อกี้กี้หมดแล้วเหลือปะจะรับเป็นตะหลิวอัจฉริยะหรือตะหลิวมนัสวีเอามนัสวีรุ่นเราได้ได้ลำใส่ชีสเยอะที่แบบเป็นคนรวยไฟแรงไปค่ะก็มานั่งผัดตลอดเวลาอย่างนี้เหรอหรือว่าวันนี้จะทูจ้าแล้วขอเจ้าแม่คุณอิมว่าขอชิมทีนึงได้ไหมได้หรอมันเป็นงานนะโอ้ยเรื่องเจ้าแม่คุณอิมก็มีอยากเล่าจังเลยอยากฟังมีอยู่ทริปหนึ่งก็ไปเที่ยวเอ้ยไปทำงานที่เซี่ยงไฮ้แล้วก็มีวันฟรีก็เดินเมืองคนเดียวเลยแล้วก็หิวชิบหายเลยหิวมากก็เลยเข้าร้านเบอร์เกอร์ก็เลยสั่งชีสเบอร์เกอร์ก็มานั่งแล้วก็กินโอ้ยหิวกินไปครึ่งอันละจนนึกขึ้นได้ว่าชิบหายละกูขอเจ้าแม่ไว้นี่หว่าแล้วอยู่เมืองจีนด้วยประเทศรักเงาเลยใช่ไหมคนเต็มร้านกูก็นั่งกินครึ่งอันแล้วก็วางเบอร์เกอร์แล้วก็มองซ้ายมองขวาไม่มีอะไรวะกูพนมมือใต้โต๊ะอย่างเงี้ยพนมมือใต้โต๊ะแล้วก็หลับตาแล้วก็อธิษฐานว่าขอโทษครับแต่ว่าวันนี้ลูกช้างหิวจริงๆแล้วก็ลืมนึกถึงอะไรไปเลยแบบมันแบบขอกินให้หมดนะเรียกว่าขอโทษที่แบบว่ากินไปแล้วพอแล้วขอกินให้หมดลืมตาขึ้นมาอีกโต๊ะข้างมองกูอยู่ว่ายอะไรจริงป่ะที่กี้ตกหลุมรักไอ้โบจริงนิดๆจนพี่ก๊อฟหึงจริงหรือป่ะอันนี้จริงอันนี้ไม่นิดพูดจริงๆนะไม่ใช่โบค่ะอุ๊ยครูพาผู้นางเราใช่ไหมพี่บ๊อบบี้เหรอเขาไม่ได้หึงเขาแค่ถามว่าเล่นอะไรกับใครทำไมเล่นอะไรแบบนี้อะไรอย่างนี้ให้เธอใครคู่กันทำไมถึงแบบจริงๆเขาดีใจด้วยซ้ำที่เนี่ยจะไปที่ไปไหนได้เอาจริงเฮ้ยเขาทำน่ารักอยู่นะไม่มันเหมือนยังไม่มีซอสเลยเนี่ยตรงเนี้ยอ๋อใช่มึงยังไม่ได้ทำไงมันสำเร็จป่ะก็ขั้นตอนของเชฟเผือกตอนนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะเอามีทบอลที่ทำเนี่ยนะที่ค่อนข้างจะใกล้จะสุกแล้วมาวางแล้วก็จะทำซอสวิธีทำซอสก็ไม่ยากนะครับเราก็ใช้มะเขือเทศนะครับมันเป็นมะเขือเทศซอส 100% แบบไม่ใช่แคชชัพนะครับต้องหาเป็นซอสมะเขือเทศแบบ 100% แล้วก็เราก็เอามาปรุงกับเนื้อมะเขือเทศนะครับใส่เกลือนิดหน่อยใส่น้ำตาลนิดหน่อยใส่พริกไทยนิดหน่อยขอรีวาดูวิธีการทำที่ทำเมื่อกี้ได้ไหมคะว่าเผือกมาทำยังไงไม่ได้อินเสิร์ตอ้าวเหรอไม่ยากแต่ไม่ยากเอามะเขือเทศเชอร์รี่มะเขือเทศเชอร์รี่นี่ทำครัวโดยที่ไม่ลุกจากเก้าอี้ได้เลยเก่งมากอะอ
ผมพร้อมอบแล้วครับเอาก็เข้าไปใส่สิคะใครเขาห้ามมึงนะคะใครเขาห้ามกิ๊บบางนี่เข้าด้านไหนด้านนี้หรือด้านนี้ได้หมดไม่หมดตอบไปมั่วเผื่อมันร้อนนะอุ้ยมันร้อนแล้วหรออุ้ยเข้าไม่ได้นี่ไงล่ะไม่ใช่ยังไม่ใช่ใช่ใช่ขอโทษไม่ใช่ใช่ละเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่มันใส่ข้างไม่ได้หรอใส่ได้ไม่ร้อนไปอ๋อมันนึกว่าร้อนมันไม่ได้หรอขนาดมันไม่ใช่หรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ร้อนเมื่อกี้ทำไมไม่เกิดมาเพื่อคนละเตาเลยเฮ้ยได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะแล้วอันมีไข่ต่างกันยังไงไม่รู้ทดลองหรือไข่มันจะช่วยทำให้แบบไอเนื้อมันไม่กระด้างลองชิมของตัวเองดิอ๋อเอางี้เอางี้เอางี้ทำเป็นขัดขืนแต่อ้าปากไม่เอา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 ขี้ยาขี้ยาคุณคิดว่าเจ้าไม่รู้เหรอถ้ากูซวยไปด้วยอ่ะเขาเป็นเจ้าไม่ยากเลยนะครับการทำสปาเกตตี้มีดบอลเป็นสิ่งที่ง่ายมากอยากให้ลองไปทำกันที่บ้านนะครับขออบอีกสักครึ่งนาทีได้ไหมกระถางนี่สิไม่เอาละเฮ้ยเดี๋ยวอย่าวางลงวางเกลือลงวางเกลือลงด้วยเออรู้หมดเลยเนี่ยเอาแล้วทำเป็นเล่นไปนะชื่อจานว่าสปาเกตตี้ลูกนิวิตถวายเจ้าแม่เช็ดโต๊ะหน่อยเช็ดโต๊ะรอบที่5เอาละค่ะแล้วตอนนี้พร้อมเสิร์ฟนะคะอันนี้เป็นลิซิลูกหมานะคะใช่ลูกนิมิตแต่ละอันนี้นะคะเป็นสปาเกตตี้คนสามหัวนมค่ะอ่ะใครจะเป็นคนชิมมันก็ต้องมี3คนอ่ะฝึกงาน1คนใหญ่ด้านใหญ่ด้าน1คนเป็นกระเทยกินไงกินยากมั้ยกระเทยกินยากมีมั้ยอ๋องๆที่ซึ่งได้เริ่มที่จานของยายแม็กกี้1 2 3ว้าถุยเลยเหรอถุยเลยเหรอมันไม่มีตาหยีเลยว่ะเว้ยนะทุกคนเขาพยักหน้ากันงึกพร้อมกับอมยิ้มปลายปากสปาเกตตี้ลูกนิมิตถวายองค์เจ้าแม่พ่อเขาปั้นแน่นเอาให้เครื่องแน่นนะอุ้ยใช้แรงขันเดียวตายลูกไปเฮ้ยฮะน้องแข็งมันเป็นเวลดันไงมันเวลดันอ่ะแจกอ่ะและรางวัลเป็นของไปค่ะพอกันสุดสิอร่อยสุดสิกันแต่ในส่วนของเนื้อเนี่ยอ๋อมันขาดกันตรงนี้หรอของยายกับของแม็กกี้ก่อนก็ไม่ได้ดีนะคะท่าทางจุยซี่อ่ะมีดบอลมันต้องไม่มันเนื้อจุยซี่นี่มันเก่าแล้วของเผือกอะเหมือนนี่ไอออกซิเจนปลาในตู้อ่ะโอ้ยลูกกลมๆไม่ที่สีฟ้ามันเหมือนนี้เว้ยมันเหมือนช็อกบอลตลาดอ่ะคือกินแล้วมันจะติดมันจะติดเลยอยากชิมนะแต่ว่าชิมไม่ได้อ่ะก็ขอชิมหน่อยเผือกอ่ะขยำมันเยอะยายไม่รู้เราเห็นว่าอันนั้นมันเป็นผัดผักหรือไงเราปั้นโก่งเหมือนกันเราปั้นมันจะไม่แบบไม่ใช่ว่ามันไม่ได้ผิดที่มันปั้นเยอะจริงไข่ใช่ไหมถ้าอันนี้มันทอดสูตรไอ้เพราะว่าเดี๋ยวนี่ยังไม่ได้รวมทั้งหมดโอเคแต่ว่าแค่นี้ก็ดีใจแล้วแค่นี้ก็ดีใจแล้วอาจารย์จะพูดอะไรก็อร่อยนะอร่อยมากถ้าไม่กลืนอ่ะแต่นี่ก็รู้สึกว่าเวลาทำลูกชิ้นอะทำมีดบอลทำอะไรอย่างเงี้ยมันไม่สามารถใช้เนื้อล้วนๆได้อยู่แล้วเว้ยเอาจริงๆบางที่ก็จะใช้มันเอ็นอะไรใช่ป่ะครับฉันใส่ไข่กับแป้งมันอ้าวแม่ไม่บอกบอกแม่แต่อันเนี้ยฉันไม่โทษเธอขอบคุณมากแต่ซอสมันก็ไม่อร่อยเปรี้ยวเป็นยำหรือกว่าหรือ
ไม่ได้ปรุงเท่าไหร่ไงไม่ได้ปรุงก็ได้บอกให้ใส่น้ำตาลแต่เราไม่กินหวานมันต้องใส่นิดนึงเวลาได้ซอสปอกมาเอาหรอมันจะเปรี้ยวนำเอาลองกินแบบไม่มีไข่ไหมล่ะเอ้ยเอ้ยเห็นปะล่ะเห็นปะล่ะเห็นปะล่ะยากขึ้นเห็นปะล่ะไม่ใบแอดนะคุยกันตรงอีกข้อที่อาจจะเป็นปัจจัยตอนน้องลงกระทะทอดสุกไปป่ะทอดสุกอาจจะทอดสุกไปแล้วมันไปอบอีกใช่ไม่เป็นไรอันนี้ถือว่าใช้ได้ก็ถือว่าทำได้นะรสชาติก็คนกินได้แต่หมาจะไม่เหมือนเรียกกูมานั่งด่าด่าตั้งแต่ต้นจนจบอ่ะพ่อเผือกเป็นคนที่ทำไม่เป็นแต่ว่าเชื่อว่าเขาทำได้เชื่อว่าเขาสามารถพัฒนาสกิลด้านนี้ได้เพราะว่าเขาสมองเขาเต็มกะโหลกใช่เอาวันนี้สนุกดีมีเพื่อนสนุกดีแล้วเมนูวันนี้เป็นเมนูที่ทำได้จริงเพราะฉะนั้นเมนูวันนี้เป็นฟู้ดที่ถ้าเกิดไม่อร่อยจะเป็นฟู้ดแต่ถ้าเกิดเราก็ฟู้ดวันนี้คือฟู้ดฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นเมนูที่ฝากรายการเด็กเตี้ยกับตีหนีเมียเที่ยวกำลังสนุกสนานแฟนๆเยอะแยะมากมายตอนนี้หลายคนตั้งกระดิ่งเตือนรายการพวกพ่อเยอะมากทำไมช่วงนี้ไปต่างประเทศเยอะอะเพิ่งไปนิดหน่อยเองก็ฝากรายการฝากรายการให้กับตีหนีเมียเที่ยวออนแอร์ทุกวันอังคารเว้นอังคารอย่าตัดนะเอาให้มันยาวเท่านี้นะไม่ต้องตัดให้มันกระชับให้มันชิดกันนะอยากให้มีแขกเป็นเผื่อคนแรกบ้างเพราะว่าอยากด่ามันมากแขกคนแรกของเราทำไว้ดีมากคุณผู้ชมอยากจะมีแขกคนไหนมารายการเราอีกแนะนำเข้ามาในคอมเมนต์ได้ถ้าเรามีเงินจ้างเราจะจ้างโอเคไปแล้วนะคะวันนี้ขอบคุณเผื่อด้วยนะคะโอ้ยยกมือไหว้ด้วยอ่ะเป็นมารยาทนะคะมารยาทของเราพี่จะยกตีนไว้แต่ว่าเออเซอร์ไงฟอร์มเยอะฟอร์มเยอะเพราะฉะนั้นกลับมาเจอกันนะคะกับรายการที่จะทำให้ฟู้ดแฮงของคุณนะคะมันจะกลายมาเป็นของกินหรือของดื่มนะคะติดตามในฟู้ดแฮงขอบคุณค่ะเฮ้ยมีช็อกโกแลตด้วยอ่ะกินได้ปะได้แต่ว่ามันก็นานแล้วเหมือนกันนะลมยังมีแก๊สเหลือในขวดไหมไม่เหลือแล้วยายหมดอายุแล้วว่าหมดจะปี 2-3 แล้วว่าของอยู่ในตู้เย็นยังกินต่อได้ลองดูแต่นี่เป็นคนกินได้นะอะไรเปรี้ยวๆนิดหน่อยอ่ะมันแบบตีนไหมล่ะตีนกว่าเปรี้ยวตีนเหรอคุณเพื่อต้องให้ฉันกับผมที่ชนะล็อกมงโอเคได้ป้าเป็ดมาไหมวันนี้บอยก็เคยมาด้วยหรอ